สวัสดีคะ่ะน้องๆพบกันอีกครั้งนะคะวันนี้เราจะเข้าสู่หัวข้อใหม่กันแล้วนะคะหากน้องๆน,นึกถึงแผนที่ประเทศไทยซึ่งตั้งอยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภูมิภาคนี้อยู่ทางภาคตะวันออกเฉียงใต้ของทวีปเอเชียระหว่างประเทศอินเดียและจีนซึ่งเป็นแหล่งอารยาธรรมของโลกตั้งแต่สมัยโบราณและในวันนี้เรามาเริ่มกันที่อิทธิพลของอารยาธรรมอินเดียที่มีต่อไทย และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กันก่อนนะคะคุณแม่คะหนูอยากได้ลูกปัดมมร้อยสายส้อยวิชาการงานพื้นฐานอาชีพวันจันทร์ที่จะถึงนี้คะ่ะคุณครูสั่งไว้เราจะไปหาซื้อที่ไหนดีคะได้สิลูกถ้าอย่างนั้นเสาร์นี้เราไปที่พาหุรัตกันแล้วตอนเย็นแม่จะพาหนูไปทานอาหารจีนที่ยาวราชนะคะขอบคุณคะ่ะคุณแม่คะ ทำไมที่นี่คนอินเดียเยอะจังเลยคะเพราะพะหุรัตเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยและที่ทำมาหากินของคนอินเดียในประเทศไทยจ้ะและที่แม่พาลูกมาซื้อลูกปัดที่นี่ก็เพราะอินเดียเป็นแหล่งผลิตลูกปัดแหล่งใหญ่แห่งหนึ่งของโลกดังนั้นย่านของคนอินเดียอย่างพะหุรัตที่เราอยู่นี้จึงเต็มไปด้วยลูกปัดหลากหลายชนิดเลย คุณแม่คะทำไมคนอินเดียถึงเข้ามาตั้งถิ่นฐานเพื่อทำการค้าในประเทศไทยล่ะคะที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะประเทศไทยตั้งอยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งอยู่ในเส้นทางการค้าระหว่างประเทศอินเดียกับประเทศจีนและเนื่องจากดินแดนในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นแหล่งอุดมสมบูรณ์จึงมีพ่อค้าและนักเดินทางชาวอินเดียและชาวจีนเดินทางผ่านไปมา ลูกรู้ไหมคะว่าชาวอินเดียเป็นชาวต่างชาติกลุ่มแรกๆเลยนะคะที่เดินทางเข้ามาค้าขายในดินแดนไทยและประเทศต่างๆในดินแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทำให้ประเทศไทยของเราได้รับเอาอาระยธรรมของอินเดียมาใช้ด้วยแล้วอาระยธรรมอินเดียที่เข้ามาในประเทศไทยและประเทศต่างๆในดินแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีอะไรบ้างคะ ในสมัยโบราณพ่อค้าชาวอินเดียต้องการทองคําจํานวนมากเพื่อน,นําไปประดิษฐ์เป็นเครื่องประดับและนําเครื่องประดับทําจากแก้วและหินมีค่าโดยเฉพาะลูกปัดเข้ามาค้าขายในดินแดนแถบนี้และประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคนี้เป็นแหล่งของป่าเช่นไม้เนื้อหอมสัตว์ป่าและที่สําคัญคือแหล่งเครื่องเทศนับเป็นสินค้าที่ชาวตะวันตกต้องการไปปรุงเป็นอาหารจากการติดต่อค้าขายกับดินแดนแถบนี้ อินเดียจึงได้นำเอาอาระยธรรมความเจริญด้านต่างๆมาเผยแพร่ในดินแดนไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เรามาดูกันต่อเลยนะคะพิมพ์ได้ลูกปัดแล้วคุณแม่จะดูอะไรอีกไหมคะเง้นเราไปดูผ้าสำหรับตัดชุดกันดีกว่าเยวอ,อยากฟังคุณแม่เล่าเรื่องความเจริญต่างๆที่ชาวอินเดียได้นามาเผยแพร่ให้กับสังคมไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ไหมคะน่ารักจริงลูก เราไปแวะดื่มน้ำร้านโน้นแล้วค่อยคุยกันต่อแล้วกันความเจริญต่างๆที่ไทยและประเทศเพื่อนบ้านได้รับจากอารยธรรมอินเดียมีหลายด้านด้วยกันเริ่มจากศาสนาศาสนาที่ชาวอินเดียนำมาเผยแผ่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้คือศาสนาพรามหมณ์ฮินดูโบราณสถานที่เกี่ยวข้องกับศาสนาดังกล่าวจะเห็นได้ที่ปราสาทนครวัด ปรา,าสรานทนครธมในประเทศกัมพูชาและปรา,าสาทอีกหลายหลายแห่งที่พบในประเทศไทยพิธีกรรมต่างๆในสังคมไทยโดยเฉพาะพระราชพิธีที่ใช้ปฏิบัติอยู่ในสังคมไทยก็มีที่มาของคติของศาสนาพราหมณ์ฮินดูค่ะและพระราชาพิธีพิธีกรรมในสังคมไทยที่มีพัฒนาการมาจากศาสนาพราหมณ์ฮินดูกับพระพุทธศาสนาเช่นพระราชาพิธีพืชมงคล จรดพนางคันแรกนาขวัญพระราชพิธีราชาพิเศษเป็นต้นมาถึงตอนนี้น้องๆคงอยากรู้กันแล้วใช่ไหมคะว่าพระราชพิธีพืชมงคลจรดพนางคันแรกนาขวัญเป็นพิธีกรรมระหว่างศาสนาพราหมณ์ฮินดูกับพิธีกรรมทางพุทธศาสนาอย่างไรถ้าอย่างนั้นเราไปหาคำตอบพร้อมๆกันในช่วงนี้ชี้แนะกันเลยคะ่ะ น้องๆคะพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวานนั้นเป็นพระราชพิธีสองพิธีต่อเนื่องกันคือพระราชพิธีพืชมงคลซึ่งเป็นพิธีสงฆ์โดยจะประกอบพิธีในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนาศาสดารามส่วนพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวานนั้นเป็นพิธีพราหมณ์โดยจะประกอบพิธีที่ท้องสนามหลวงในวันรุ่งขึ้น ส่วนพระพุทธศาสนาเข้ามาในดินแดนไทยสมัยอาณาจักรศรีวิชัยที่มีอนาเขตครอบคลุมบริเวณทางตอนใต้ของไทยไปจนถึงชวาและสุมาตร,ราหลักฐานที่พบคือรูปหล่อสำริดพระโพธิสัตว์อวโลกิเตสวนและบุโรพุทโธที่ประเทศอินโดนีเซียเป็นตน้นนอกจากอิทธิพลด้านศาสนาแล้วอรารยธรรมอินเดีย ยังมีอิทธิพลต่อภาษาของเราด้วยนะลูกเพราะนอกจากเราจะมีคำไทยแท้ใช้ในสมัยพ่อคุณรามคำแหงแล้วจารึกต่างๆที่ค้นพบในไทยและในดินแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ส่วนใหญ่มีวิวัฒนาการมาจากตัวอักษรในภาษาอินเดียเช่นภาษาบาลีและสันสกฤตที่เข้ามาพร้อมกับการเผยแผ่พระพุทธศาสนาด้วยเช่นคำว่า บิดามารดาบรรพชาเป็นต้นนอกจากนั้นเรายังได้นำตัวอักษรในภาษาอินเดียมาดัดแปลงใช้ในภาษาไทยนอกจากนี้บทสวดมนต์ในพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนายัางคงใช้เป็นภาษาบาลีเช่นนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะ แล้วพวกโบสถหรือวิหารในประเทศไทยล่ะคะได้รับอิทธิพลจากอรารยธรรมอินเดียหรือเปล่าพราะพิมพ์ก็เห็นมีแต่แกะสลักเป็นลายไทยไม่น่ารับอิทธิพลจากอรารยธรรมอินเดียพิมพ์เข้าใจผิดแล้วลูกการก่อสร้างศาสนสถานของเราก็ได้รับอิทธิพลจากอรารยธรรมอินเดียค่ะได้แก่การสร้างเจดีและพระปราง เห็นได้จากลักษณะของเจดีที่มีรูปทรงคล้ายกับเจดีทางประเทศลังกาซึ่งได้รูปแบบมาจากเจดีสมัยพระเจ้าอาโศกมหาราชส่วนพระปรางมีที่มาจากเทวสถานของศาสนาพรามหมณ์ฮินดูนอกจากนี้เครื่องดนตรีบางชนิดที่เราใช้ในพระราชพิธีต่างๆเราก็ได้รับอิทธิพลมาจากอารยธรรมอินเดียด้วยนะลูกเช่นปีค้องกลอง รวมถึงสังโอ้โหนี่เราได้รับอรารยธรรมอินเดียมากมายถึงเพียงนี้เลยล่ละคะยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะลูกหน้าตัดสินที่เราเห็นกันทุกวันนี้อย่างโขนหรือหุ่นกระบอกก็ได้รับอิทธิพลจากอรารยธรรมอินเดียเช่นกันรวมถึงงานวรรณกรรมของอินเดียที่นับว่าแพร่หลายที่สุดในดินแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้คือมหากาปรา,ายณนะ ซึ่งไทยนำมาปรับเป็นวรรณกรรมเรื่องรามเกียรติ์และใช้เป็นเรื่องราวในการแสดงโขนคุณแม่คะโรตีร้านนั้นน่าทานจังเลยคะ่ะอยู่ติดกับร้านขายผ้าด้วยพิมพ์ขอซื้อโรตีก่อนได้ไหมคะแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปดูผ้ากันได้สิลูกพิมพ์รู้ไหมว่าโรตีนี่เราก็ได้รับมาจากชาวอินเดียที่มาอาศัยอยู่ในประเทศเรานำมาเผยแพร่ นอกจากโรตีแล้วก็ยังมีอาหารอื่นๆเช่นมัตบะแล้วพวกแกงที่ใส่เครื่องเทศเช่นแกงกะหรี่แกงมัสมั่นซึ่งได้รับความนิยมมากด้วยนะลูกระหว่างที่รอพิมพ์กับแม่ซื้อโรตีและผ้าเรามาทำกิจกรรมสนุกๆก,กันนะคะสายเดียวตอนข้อไหนกันแน่ เรามาดูคำอธิบายเพิ่มเติมกันนะคะในข้อแรกนั้นอรารยธรรมอินเดียเข้ามาในประเทศไทยและประเทศในเขตเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยการค้าขายข้อที่สองรูปปั้นพระโพธิสัตว์อวโลกิเตสวนเป็นหลักฐานที่แสดงถึงการรับพระพุทธศาสนาจากอรารยธรรมอินเดียข้อที่สพระบรมาธาตุชัยยาแสดงถึงการรับอรารยธรรมอินเดีย ด้านสถาปัตยกรรมข้อที่สี่ระนาดเป็นเครื่องดนตรีที่ไม่ได้รับอิทธิพลมาจากอารยธรรมอินเดียข้อสุดท้ายนะคะแกงกะหรี่เป็นอาหารที่ได้รับอิทธิพลจากอารยธรรมอินเดียได้ของครบแล้วพิมพ์หิวหรือยังลูกเริ่มหิวแล้วค่ะถ้าอย่างนั้นเราไปเยาวาราชกันเลยนะคะคุณแม่ แม่กำลังเที่ยวกับพิมพ์และคุณแม่สนุกอยู่เลยแต่น่าเสียดายที่วันนี้เวลาหมดลงซะแล้วไว้ครั้งหน้าเราตามคุณแม่กับพิมพ์ไปเยาวราชกันต่อนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะ